สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะน้องโล่ตอนที่2นะครับความเดิมจากตอนที่1นะครับจากที่น้องโล่ได้เล่นเกม New Worm Online นะครับเป็นครั้งแรกเล่นแค่2วันจัดการมอนสเตอร์ได้มากมายได้สกิลมากมายไก่กองนะครับอัพเลเวลเป็นว่าเล่นผมยังกับว่าเป็นเทพทูที่สุดใน3โลกเลยแถมสุดท้ายยังฆ่าบอสได้อีกฆ่าโดยการขมือบเข้าไปยอดมากเลยครับคงไม่มีใครสามารถทำได้แบบนี้อีกแล้วโอ้แต่ว่าเหมือนจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับไม่ใช่สิต้นหนึ่งสลามตัวหนึ่งกินมังกรเข้าไปได้ในตอนที่1เหมือนกันเลยก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปโอเคไปรับชมคลิปสปอยน้องโล่ตอนที่2น้องโล่ฮันไม่เริ่มตอนที่2น้องโล่ก็มาอัพเลเวลตามปกตินะครับแล้วมันก็มีมอนสเตอร์เข้ามาต่อสู้กับน้องโล่มากมายแต่น้องโล่ก็สามารถจัดการด้วยการเอาโล่ชนตึ้มตึ้มตึ้มตายหมดเลยชิบหายโล่หรืออะไรวะนั่นนี่มันโล่จริงๆแล้วครับเนี่ยแล้วก็ได้สกิลเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาโอ้สกิลโคตรเยอะเลยนี่แต่แล้วก็มีฝูงมอนสเตอร์บินมาโอ้ผมว่าแมลงเต่าทองยักษ์นะครับบินมาเนี่ยโอ้แมลงพวกนี้น่ากินจังเลยนะคะหนูอยากกินมันจังเลยน้องโดไม่รอช้าครับชักลาประกบกันปึ๊บปั๊บแมลงร่วงลงมาหมดเลยโอ้โหมันอะไรกันวะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ชักดาบเฉยสั่งกันเลยวะมันตัวด้วงเป็นแต่แถบครับจากนั้นน้องโดก็หยิบมันขึ้นมาหยิบแมลงเต่าทองยักษ์ขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาแดกมันเข้าไปโอ้โหสุดยอดจังเลยนะคะยังกับกินขนมละลายในปากเลยประโยคนี้คนพากย์ไม่ได้พากย์มั่วนะครับมันพูดจริงๆแล้วก็มีสกิลเร่งเข้ามาเร่งเข้ามาครับ2ครั้งเป็นสกิลระเบิดกับสกิลขมิบไม่เลี้ยงนะครับโอ้โหนอกจากน้องโล่จะกินเองแล้วนะครับยังเอาให้โล่กินด้วยโอ้โหโล่นี่ก็มีความสามารถขมิบไม่เลี้ยงมันกับน้องโล่เลยดูเหมือนจะเป็นการเก็บสล็อตนะครับโอ้จบไปเองไปตื่นเช้ามาน้องโล่ก็ไปเรียนตามปกตินะครับโอ้โหในหัวนี่ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่เรื่องเกมอย่างเดียวโอ้เลิกเรียนนี้ไปเล่นเกมกินมอนสเตอร์อะไรดีรับสกิลอะไรดีตัดฉากไปที่โรงเรียนนะครับน้องโล่ก็ยังโม้กับเพื่อนว่าโอ้ฉันนี่ไปเล่นเกมนะกินมังกรกินมอนสเตอร์มากมายไก่กองโอ้สุดยอดเลยเพื่อนนี้คงจะงงนะครับเนี่ยคนพากว่าเฮ้ยเพื่อนคุณเล่นเป็นตัวอะไรวะเนี่ยจากนั้นน้องโล่ก็โม้ต่อไปอีกนะครับว่าวันโอ้ยวันนี้เนี่ยมีแข่งขันบัตเตอร์รอยัลคนที่ไฮแรงอัพเนี่ยจะได้เหรียญที่ระลึกด้วยน้องโล่ก็อยากได้นะครับน้องโล่ก็นี่ก็ชวนเพื่อนไปเล่นด้วยกันนะครับแต่เพื่อนนี่เองก็ยังติดสอบอยู่นะครับไม่สามารถไปเล่นได้นะครับแม่ห้ามเล่นเกมตัดฉากไปที่การเล่นเกมเลยนะครับก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากมายกายกองเลยก็มีตัวมาสคอตโผล่เข้ามาแล้วอธิบายวิธีการเล่นแล้วก็วาร์ปทุกคนเข้าไปที่สนามการแข่งขันเลยนะครับน้องโล่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเพิ่งเล่นการแข่งขันแบทเทิลรอยัลครั้งแรกนะครับเนื่องจากน้องโล่เดินช้ายิ่งกว่าเต่าล้านปีนะครับก็เลยวางโล่ไว้ตรงนี้ละวาดรูปรอให้คนมาหาดีกว่าทำตัวเองยังเป็นล้านวอตเอ้ยวาดจนไม่ได้มังกรหนึ่งตัวครับก็มีไอ้หน้าหล่อโผล่เข้ามามันคงคิดว่าน้องโล่นี่กระจอกมากเลยตายซะเถอะน้องโล่เอ้ยกระโดดเข้าใส่น้องโล่น้องโล่ก็ตกใจมากเลยว้าวทำยังไงดีหยิบโล่ขึ้นมาป้องกันชิปหายจนเกิดขึ้นไอ้หน้ารอหายไปเป็น MP เลยนะครับเนี่ยไอ้3หนอที่ซ่อนตัวอยู่เห็นท่าไม่ดีเฮ้ยไปคนเดียวโดนจัดการแบบนี้ต้องรุม3วิ่งเข้ามาตายซะเถอะน้องโล่เอ้ยน้องโล่หยิบดาบขึ้นมาประกบกันฟึบฟับพลังอะไรวะเนี่ยร่วงทั้ง3คนเลยโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยดูว่านี่จะเป็นฮาคิรอชนน้องโดไม่รอช้าครับใช้โล่เขมือบพวกนี้หายเข้าไปเป็น MP อีก3หนอก็3หนอเถอะเสร็จเหมือนเดิมครับผมคนดูในเกมนี่อึ้งกันหมดเลยนะครับโอ้ก็คาดเรากันไปต่างนางนานาว่าโอ้ยมันต้องเป็นบัฟในเกมแน่เลยกูว่ามันต้องเป็นญาติกับเจ้าปีศาจโด2019ชัดแน่เลยคาดเดากันไปในการต่อสู้ก็มีคนมารวมน้องโล่มากมายนะครับน้องโล่ก็สามารถเอาชนะทุกคนได้ด้วยการใช้โล่นะครับเอาโล่เขมือบเข้าไปหายไปเป็น MP เลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยน้องโล่ครับโดนตีหัวเต็มๆไม่เป็นไรนี่ค้อนตัวนี้มันทำจากนุ่นหรือไงวะคนภาคได้อยากจะรู้จริงๆจากนั้นก็ยิ่งมีคนมารวมน้องโล่มากมายไม่เป็นร้อยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหน้องโล่ว่าโอ้ยมาเยอะกันเยอะแบบนี้น้องโล่คงต้องเอาจริงบ้างซะแล้วล่ะมั้งคะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมามังกรพิษ3หัวที่เคยกินเข้าไปสกิลไฮด้าโอ้โหมา1ตาย1มา3ตาย3ชิปหายมาเป็น100ก็ตายเป็น100แล้วครับแบบนี้เบิร์ดคัมซีเว้าอึ้งสิครับคนดูแบบนี้อึ้งได้แต่อึ้ง
คนพากระเบิดคำซิวเอาได้ครับสากนี่โอ้จากนั้นก็มีตัวมาสคอตโผล่ออกมาอีกนะครับบอกว่าน้องโดได้อันดับ3ในตอนนี้จึงทําให้น้องโดถูกไล่ล่าจากนักผจญภัยคนอื่นๆนะครับโผล่ออกมาล้อมเต็มไปหมดเลยก็นําทีมโดยพี่ก้ามใหญ่ได้กันเรียกชื่อมันว่าก้ามใหญ่นี่ล่ะโผล่มาบอกว่าจะสอนความน่ากลัวของสนามรบให้น้องโดดูมึงดูมึงไม่ดูตัวเองนี่ใครวะนี่ใครสัตว์ประหลาดโดชัดๆเข้ามาสู้ก็หายไปเป็น MP ไปอีกคนโอ้น้องโลจัดการปล่อยหมอกพิษออกมาจากโลนักผจญภัยคนอื่นตกใจวิ่งหนีก็ไม่รอดสักคนเดียวโอ้โหน้องโลเอ้ยเป็นญาติฝ่ายไหนก็มาจะแดนอีกแล้วเนี่ยคนดูได้แต่อึ้งสิครับอึ้งอ้าปากสิวะจบการแข่งขันนะครับน้องโลก็ได้อันดับ3นะครับก็มีการสัมภาษณ์อันดับ1ถึง3นะครับถึงคิวสัมภาษณ์ของน้องโลคือว่าหนูกัดปากตัวเองไปแล้วครับเขินหน้าแรงในฉากนี้แม้แบบว่าตื่นเต้นนะครับก็ได้ใจคนดูไปเต็มๆเลยโดริน่ารักสัตว์ประหลาดโลแท้ๆเลยในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็มีการพูดถึงน้องโลกันมากเลยนะครับว่าน้องโลนี่สุดยอดมากเลยแข่งขันแบทเทิลรอยัลครั้งแรกได้อันดับ3ดาเมจไม่ลดสักแอะเดียวแถมยังจัดการนักผจญภัยคนอื่นไปได้ถึง 2,028 คนฉายานามที่ทุกคนตั้งให้นะครับป้อมประการเดินได้แต่ฉายานามที่คนภาคนี้จะตั้งให้น้องโลนะครับเอาไปเลยสปราโดโลลิน่ารักวันต่อมานะครับน้องโลก็ไปโม้ให้ดิสาฟังว่าการแข่งขันแบทเทอร์รอยัลนั้นเธอได้อันดับ3นะดิสาก็เลยถามถึงเรื่องการสร้างตัวละครของน้องโลนะครับน้องโลก็ได้โม้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังนะครับดิสาเพื่อนน้องโลก็ถึงกับตกใจเลยว่าตัวละครที่สร้างมานี่มันสับประหลาดยังไงวะน้องโลกับดิสาก็ได้ตั้งใจที่จะเล่นเกมด้วยกันจัดปาร์ตี้ด้วยกันนะครับโดยน้องโลจะเป็นโล่สายแทงอยู่แล้วดิสาก็เลยตั้งใจที่จะเป็นโล่สายพิ้วในสโลแกนของทีมปาร์ตี้ที่ลุยไปที่ไหนก็ไม่เจ็บตัวโอ้สุดยอดไปเลยคู่หูคู่โล่ตัดฉากไปเลยนะครับทั้งคู่ก็เข้ามาเล่นเกมเพื่อนของน้องโล่ก็ใช้ชื่อในเกมว่าซารี่นะครับผมจะเรียกเธอว่าน้องซารี่หรือว่าซารี่จังไปเลยแล้วกันน้องซารี่ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเกมนี้ให้น้องโล่ฟังนะครับน้องซารี่ก็จะบอกไปอีกว่าน้องโล่ควรมีโล่อย่างอื่นที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะเพื่อใช้เรียนรู้สกิลโจมตีต่างๆนะครับน้องโล่ก็เลยไปที่ร้านของน้องผมฟ้านะครับปรึกษาการสร้างโล่เนื่องจากน้องโล่มีโล่ตัดติการสีดำอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากได้โล่สีขาวน้องผมฟ้าก็เลยว่าต้องไปเอาเกล็ดปลาสีขาวที่อยู่ทะเลสาบทางตอนใต้มาให้นะครับเนื่องจากน้องโล่เดินช้ายิ่งกว่าเต่านะครับน้องซารี่จึงให้น้องโล่ขึ้นขี่หลังแล้ววิ่งออกไปเพราะเธอนั้นเน้นสกิลความว่องไวไว้นะครับพอมาถึงทะเลสาบทั้งคู่ก็ลงมือตกปลากันได้เกล็ดปลามา25เกล็ดแต่ก็ยังไม่พอนะน้องโลก็ขอตกปลาต่ออีกน้องซาดี้ก็เลยบอกว่าจะขอลงไปว่ายน้ำเล่นก่อนนะครับพอลงไปว่ายน้ำนะก็เจอโพงหนึ่งเข้าดูท่าจะเป็นลันเจียนนับพอน้องซาดี้กลับขึ้นมานะครับก็เอาเกล็ดปลามาให้น้องโลมากมายกายกองเลยในใต้น้ำนี่มีลันเจียนรับอยู่เลยนะแต่ฉันยังเข้าไปไม่ได้ต้องฝึกสกิลอ้ายน้ำให้เก่งๆกว่านี้ก่อนจากนั้นทุกๆวันนะครับน้องโลกับน้องซารี่ก็ตกลงกันที่จะมาทะเลสาบใต้ดินแห่งนี้วันแล้ววันเล่านานเข้าหลายมือหลายเว้นเขาจนในที่สุดน้องซารี่ก็ได้เข้าไปในเดนเจียนนี้ได้สำเร็จนะครับโหก็ได้เจอจริงๆนั่นแหละบอสของห้องนี้นะนั่นมันจระเข้หรือฉลามพันธุ์ไหนกันนั่นต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงสวนกันไปสวนกันมาน้องซารี่ก็ใช้ความว่องไวหลบพลังของบอสไปได้หลายต่อหลายครั้งและก็สวนกลับไปพลังของบอสยิงมาแต่ละทีนี่ยังกับจรวดทำลายล้างเลยนะครับโอ้โหแต่สุดท้ายน้องซารี่ก็เอาชนะได้ด้วยสกิลดาบของตัวเองแล้วเธอก็หมดสติไปตื่นขึ้นมาอีกว่าแล้วมันต้องมีแบบนี้เจอกล่องครับกล่องใบหนึ่งที่มีเพียงคนเดียวในเกมเปิดกล่องใส่ชุดจบเกมจบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยน้องโล่ตอนที่2เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนคุยกันท้ายคลิปก่อนถ้าอยากให้ผมทำตอนที่3ต่อนะครับฝากคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปเลยนะครับหรือดูจนยอดวิวเกิน200วิวนะครับผมก็จะทำต่อทันทีมีเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับน้องโลกมีสกิลเขมือบไม่เลี้ยงนะครับกับสลามที่มีสกิลตะกะถ้าจับ2คนนี้มาไฟกันเนี่ยใครจะชนะวะผู้ชมเชียร์ใครบ้างนะครับส่งคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับสำหรับสุดท้ายนี้ก็อยากให้น้องซารี่มากล่าวปิดท้ายคลิปหน่อยนะครับผมน้องซารี่ไปไหนล่ะน้องโลขอมาแทนค่ะน้องโลมาทำไมคะน้องโลก็จะมาถามคนภาคอีกเหมือนเคยนั่นแหละค่ะเอาอีกแล้วเลยน้องโลอยากถามอะไรก็ถามมาถ้าตอบได้คนภาคก็จะตอบนะคะตอบไม่ได้คนภาคปิดคลิปหนีเลยนะครับเนี่ยคำถามก็มีดังนี้ล่ะค่ะมีชายคนหนึ่งได้ถามกษัตริย์ไปว่าอายุเท่าไหร่กษัตริย์ก็ตอบว่า40ปี
เวลาผ่านไป10ปีทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งชายหนุ่มก็ถามอายุกษัตริย์อีกกษัตริย์ก็ตอบไปว่า40ปีถามว่าทำไมกษัตริย์ยังตอบอายุเท่าเดิมนะคะโอ้คำถามยาวมากเลยนะครับน้องโลเนี่ยแบบนี้ต้องขอเวลาหน่อยแล้วกันนะครับชายหมองนั่งมาที่ตอกตอกปิ้งปองรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตอบยังไงคนภาครู้แล้วล่ะครับว่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงว่ามาเลยค่ะถึงม้าจะเร็วแค่ไหนก็แพ้คนภาคเพราะคนภาคต้องไปก่อนน้องโลตามทีหลังไปก่อนนะครับปิดคลิปนี้เลยเดี๋ยวสิคะคนภาคเดี๋ยวจะรีบไปไหนเอาไปซะแล้วน้องโลจะอยู่ทำไมล่ะคะฝากท่านผู้ชมตอบคำถามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า